ใครที่อยู่ที่เมืองไทยคุณก็ต้องพยายามเรียนฝืนเรียนให้จบปริญญาเนาะอย่างน้อยมันก็มีโอกาสเยอะกว่าคนอื่นอ่ะนี่ผมพูดแบบตรงๆนะทั้งที่ผมเรียนไม่จบแต่ผมไม่เคยสนับสนุนให้ใครเอาเป็นตัวอย่างที่การเรียนไม่จบเลยผมจะบอกง่ายๆว่ามีหลายคนที่สอนผิดๆนะที่ว่าแบบตัวเองเรียนไม่จบและประสบความสําเร็จแล้วก็ไปสอนคนอื่นให้คุณไม่ต้องเรียนอะไรก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่ผิดสําหรับผมถ้าผมจะสอนคนผมจะบอกว่าถ้าคุณไม่อยากเรียนมหาลัยจริงน่ะคุณต้องหาทางออกอื่นให้ได้ก่อนสมมติว่าถ้าคุณเรียนมหาลัยอยู่ใช่ไหมอันนี้สมมติยังมีเด็กที่แบบยังเรียนอยู่นะฝืนเรียนให้จบซะเพราะว่านอกจากคนที่ถ้าคุณเรียนม.6ปุ๊บคุณเริ่มจับทางได้ว่าเฮ้ยทำเอาใครหลายคนอึ้งเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับทัศนคติของนักแสดงชื่อดังอย่างแน็กชาลีครับล่าสุดมีการมาในโหมดจริงจังครับสอนแฟนคลับโดยเฉพาะเยาวชนนะครับเนี่ยครับให้ตั้งใจเรียนนะใบปริญญาเนี่ยสำคัญมากถ้าอยู่ในประเทศไทยนะครับหลายคนบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ยุคนี้ปริญญาไม่สำคัญแล้วไม่ใช่เครื่องวัดคุณภาพปรากฏว่าพี่แน็กชาลีนะครับเรียกได้ว่าช่วงหลังมานี้นะครับหลายคนจะเห็นคลิปแบบบ้าๆบ้องๆนะครับทำนู่นทำนี่คอนเทนต์ไร้สาระแต่ปรากฏว่าล่าสุดนี้เข้าโหมดจริงจังนะครับไลฟ์สดผ่าน TikTok ครับพูดคุยกับแฟนคลับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนให้คำแนะนำบอกให้ตั้งใจเรียนเถอะถ้าใครที่จะอยู่เมืองไทยเนี่ยใบปริญญามันสำคัญมากเป็นใบเบิกทางให้กับชีวิตในหลายด้านแม้ว่าตัวเองจะเรียนไม่จบก็ไม่อยากให้เอาอย่างนี่นะครับซึ่งคุณแดกบอกว่าไม่ยอมมาเอาอย่างนะครับแน็กชาลีบอกเนี่ยครับใครที่อยู่เมืองไทยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องฝึกฝนให้เรียนจนจบปริญญาแหละนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็มีโอกาสเยอะกว่าคนอื่นอันนี้พูดแบบตรงๆแม้ว่าตัวเองจะเรียนไม่จบครับแต่ก็ไม่เคยสนับสนุนให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างจะบอกง่ายๆว่ามีหลายคนที่สอนไปผิดที่แบบว่าตัวเองเรียนไม่จบแล้วประสบความสำเร็จแล้วไปสอนคนอื่นที่บอกว่าคุณไม่ต้องเรียนอะไรก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยมันผิดถ้าคุณไม่อยากเรียนในมหาลัยจริงคุณต้องหาทางออกอื่นให้ได้สมมติว่าคุณยังเรียนมหาลัยอยู่ใช่ไหมคุณฝืนเรียนให้จบนอกจากเรียนม.6จบแล้วจับทางได้ว่าขายของเก่งจริงทำธุรกิจตั้งแต่ม.6แล้วจะมีเงินเยอะอันนั้นคุณหยุดเรียนมหาลัยแล้วไปทำงานรวยไปเลยนี่ก็มีการแนะนำหลายๆสิ่งครับใครที่อยู่ที่เมืองไทยคุณก็ต้องพยายามเรียนฝืนเรียนให้จบปริญญาเนาะอย่างน้อยมันก็มีโอกาสเยอะกว่าคนอื่นอ่ะนี่ผมพูดแบบตรงๆนะทั้งที่ผมเรียนไม่จบแต่ผมไม่เคยสนับสนุนให้ใครเอาเป็นตัวอย่างที่การเรียนไม่จบเลยผมจะบอกง่ายๆว่ามีหลายคนที่สอนผิดๆนะที่ว่าแบบตัวเองเรียนไม่จบและประสบความสำเร็จแล้วก็ไปสอนคนอื่นให้คุณไม่ต้องเรียนอะไรก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่ผิดสำหรับผมถ้าผมจะสอนคนผมจะบอกว่าถ้าคุณไม่อยากเรียนมหาลัยจริงน่ะคุณต้องหาทางออกอื่นให้ได้ก่อนสมมติว่าถ้าคุณเรียนมหาลัยอยู่ใช่ไหมอันนี้สมมติยังมีเด็กที่แบบยังเรียนอยู่นะฝืนเรียนให้จบซะเพราะว่านอกจากคนที่ถ้าคุณเรียนม.6ปุ๊บคุณเริ่มจับทางได้ว่าเฮ้ยกูขายของเก่งนะกูทำธุรกิจได้แต่ม.6นะและกูจะมีตังค์เยอะมากนะอันนั้นน่ะคุณหยุดเรียนมหาลัยแล้วไปทำงานให้คุณรวยชิบหายไว้วอดไปเลยหรือว่าถ้าใครเรียนมหาลัยอยู่คุณห้ามคิดเด็ดขาดว่าเฮ้ยเห็นไหนคนนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อยากออกไปทำแบบมันเลยผมบอกเลยว่า 90% เกือบ 100% ไม่ประสบความสำเร็จครับคุณถ้าคุณไปมองคนที่แบบหรือไปยกตัวอย่างฝรั่งที่แบบรวยอันดับต้นๆแล้วใช้ข้ออ้างว่าเขาเรียนไม่จบมาผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณอยากหยุดเรียนให้คุณเรียนไปก่อนแล้วก็ลองหาอะไรทำและถ้าชั่งน้ำหนักดูว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนปุ๊บเนี่ยชิบหายแล้วตอนนี้เราทำไอ้อย่างอื่นเราไปขายเสื้อผ้าแล้วมันกำลังรวยชิบหายไว้วอดหรือไปขายครีมแล้วมันรวยมันได้เงินมาเยอะมากจริงอ่ะหยุดเรียนเลยถ้าแบบว่าถ้ามันได้เงินจริงๆนะแล้วก็ถ้ามันเรียนไม่ไหวอ่ะก็ไปทำอะไรให้รวยโคตรก่อนเลยแล้วค่อยกลับไปเรียนอะไรเมื่อไหร่มันตอนไหนก็ได้แต่ว่าห้ามคิดเด็ดขาดว่าเฮ้ยไอคนนี้แม่งรวยมากไม่เห็นต้องเรียนจบเลยแล้วคุณไปตามนะแล้วคุณลาออกมาหรืออะไรเงี้ยรับรองว่ามันไม่ง่ายมันมีโอกาสน้อยมากอ่ะ 90% คือไม่ประสบความสำเร็จเนาะนี่ครับหลายคนก็อึ้งนะครับในทัศนคติของพี่แน็กชาลีนะครับในบางโมเมนต์ที่ปัญญาอ่อนหลายคนบอกนะครับหรือว่าเป็นคอนเทนต์ไร้สาระนะครับทำนู่นทำนี่ไม่น่าจะมีสาระแต่ในเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็เข้ามาชื่นชมและทัศนคติแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่แน็กชาลีพูดแทบจะทุกอย่างครับ